สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนหน่วยรอบรู้วิทยาศาสตร์เรื่องการลอยการจมค่ะวันนี้คุณครูมีกิจกรรมสนุกๆให้เด็กๆได้ทำการทดลองร่วมกันนะคะคุณครูจะขอแนะนำอุปกรณ์ก่อนนะคะที่แรกนะคะก็คือภาชนะใส่น้ำค่ะต่อไปไม้บล็อกค่ะก้อนหินยางวงฝาน้ำพลาสติกตะปูใบไม้เหรียญค่ะยางลบลูกโป่งลูกบอลกระดาษค่ะนะคะเด็กทราบอุปกรณ์แล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มดูผลที่เราจะทำการทดลองกันนะคะเด็กสังเกตนะคะคุณครูจะเริ่มเลยนะคะโดยการใช้ไม้บล็อกนะคะทิ้งลงไปในภาชนะที่มีน้ำค่ะเป็นยังไงคะเด็กๆลอยนะคะต่อไปก้อนหินค่ะ1 2 3ดูดีๆนะคะเป็นยังไงคะจมค่ะนี่คือยางวงค่ะเป็นยังไงคะลอยค่ะต่อไปคุณครูจะใช้ตะปู1 2 3จมนะคะต่อไปเป็นใบไม้ค่ะทิ้งลงไปเลยนะคะลอยต่อไปนี่คือเหรียญ10ค่ะเหรียญ10นะคะ1 2 3จมใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทดลองมาใช้เหรียญบาทดูนะคะอ้าวจมเหมือนกันยางลบค่ะยางลบนะคะจมค่ะลูกโป่งค่ะเป็นไงคะลอยลูกบอลค่ะลอยและกระดาษนะคะลอยค่ะหลังจากที่เด็กๆดูว่าสิ่งไหนที่คุณครูทิ้งลงไปนะคะสิ่งไหนจมสิ่งไหนลอยนะคะเดี๋ยวเด็กๆ ก็มาดูคลิปของคุณครูนะคะว่าสิ่งไหนที่ลอยสิ่งไหนที่จมอีกครั้งนะคะคุณครูจะหยิบออกนะคะสิ่งที่ลอยก็คืออะไรคะลูกบอลลูกโป่งกระดาษนะคะยางวงไม้บล็อกค่ะและใบไม้นะคะนี่คือสิ่งที่ลอยน้ำนะคะสิ่งที่จมนะคะก็คืออยู่ข้างในนี้นะคะอันดับแรกหยิบให้เด็กๆดูนะคะคือตะปูนะคะตะปูยางลบค่ะเหรียญนะคะเหรียญ10บาทกับเหรียญ1บาทที่คุณครูได้หย่อนลงไปนะคะจมเหมือนกันเลยและสุดท้ายก็คือก้อนหินค่ะนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าสิ่งของที่เด็กๆได้เห็นคุณครูนำมาทำการทดลองเนี่ยนะคะจมน้ำเพราะอะไรลอยน้ำได้เพราะอะไรสิ่งที่ลอยน้ำได้ก็คือมีน้ำหนักเบากว่าน้ำสิ่งที่จมน้ำนะคะก็คือมีน้ำหนักมากกว่าน้ำนะคะเด็กๆคะเด็กๆได้ชมคลิปของคุณครูเด็กๆสามารถทำได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้คุณครูก็ขอขอบคุณเด็กๆทุกคนที่ให้ความร่วมมือและตั้งใจชมคลิปค่ะเด็กๆคะอย่าลืมนะคะทำแบบฝึกหัดมาชวนคุณครูด้วยนะคะนั่นก็คือหนังสือธรรมชาติรอบตัวหน้า25นะคะเด็กๆก็เขียนสิ่งที่มีน้ำหนักน้อยจะลอยสิ่งที่มีน้ำหนักมากจะจมนะคะส่วนหน้า26นะคะให้เด็กๆระบายสีสิ่งของที่ลอยน้ำได้นะคะเด็กๆคะเด็กๆลองทำดูนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอขอบคุณ
ลาก่อนค่ะบ๊ายบาย